สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้ผมในฐานะเป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคก็มาทำหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมของคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐซึ่งในวันนี้ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากประเด็นที่ประชุมก็ท่านประธานวิปรัฐบาลท่านวิรัตท่านก็ได้นำเสนอเรื่องที่จะเตรียมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้แล้วก็นอกจากนั้นหลังจากที่มีการประชุมในระเบียบวาระการประชุมแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านนะฮะก็ฝากประเด็นไว้เพื่อที่จะให้คณะกรรมการบริหารพรรคดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามข้อเสนอของส.ส.พรรคพลังประชารัฐแล้วก็เราก็ปิดประชุมในวันนี้นะฮะซึ่งข้อเสนอทั้งหมดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐนั้นผมก็จะได้นำไปเสนอให้คณะผู้บริหารคณะกรรมการบริหารดำเนินการติดตามแล้วก็สนับสนุนการทำหน้าที่เราก็ปิดประชุมในวันนี้นะฮะส่วนเรื่องที่หลายท่านมีอยากจะทราบก็คือเรื่องที่เมื่อกรรมการบริหารพรรคได้ลาออกเกินกึ่งหนึ่งแล้วตามข้อบังคับข้อที่15จะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่นะฮะชุดใหม่ภายใน45วันนั้นเดิมก่อนหน้าได้รับทราบว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดประชุมอาจจะมีคนบางคนไปดำเนินการที่ทำให้การประชุมอาจจะล่าช้าหรือมีปัญหาขึ้นผมก็จึงได้หารือฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายเกี่ยวข้องก็เป็นห่วงอยากจะให้หาแนวทางทางกฎหมายที่จะดำเนินการไว้เผื่อเกิดกรณีเกิดการประชุมล่าช้าดังนั้นในวันศุกร์ก็จึงได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดทางฝ่ายรักษาการหัวหน้าพรรคไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อจัดประชุมใหญ่ขึ้นนะฮะในวันนี้ผมก็จะดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามพรบพรรคการเมืองมาตรา6ประกอบมาตรา41นะฮะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน4เพื่อที่เสนอต่อคณะกรรมการต่อเลขาพิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อที่จะให้มีการแจ้งให้จัดประชุมวิสามัญขึ้นวิสามัญของพรรคพลังประชารัฐเป็นการประชุมใหญ่เพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคโดยเฉพาะนะฮะแต่ในเมื่อตั้งแต่วันเสาร์ตลอดจนถึงในวันนี้ก็ท่านหัวหน้ารักษาการหัวหน้าพรรคและท่านเลขาธิการรักษาการเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐก็ได้มาให้ข่าวยืนยันต่อสื่อมวลชนบอกแล้วว่าจะดำเนินการไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะฮะดังนั้นผมก็เชื่อว่าท่านก็คงจะมีเจตจำนงที่จะดำเนินการตามนั้นก็จึงไม่ได้ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา6ประกอบมาตรา41ตามที่ผมได้แจ้งไว้โดยเหตุที่ถ้าดำเนินการไปก็จะเป็นการซ้ำซ้อนกันนะฮะก็จึงอยากจะให้รักษาการหัวหน้าพรรคท่านได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ว่าทั้งนี้กระบวนการจัดประชุมใหญ่จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการขึ้นก่อนซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคยังค่อนข้างล่าช้าเพราะว่าการประชุมกรรมการบริหารพรรคจะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดวันประชุมแล้วก็ในการจะต้องมาพิจารณาเรื่องรายงานของพรรคที่จะรายงานต่อที่ประชุมใหญ่รวมทั้งต้องพิจารณาเรื่องงบการเงินที่จะรายงานต่อที่ประชุมด้วยแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ต้องมีการจัดเตรียมดังนั้นผมยังคิดว่ารักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐน่าจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการภายในเร็วนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะล่าช้าเกินปลายสัปดาห์หน้า